เจนสิริพอยเตอร์วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ส่งต่อถึงกลุ่มคนรักสุนัขในจังหวัดศรีสะเกษที่นำไปสู่การทำกิจกรรมจิตอาสาดูแลและรับตัดขนให้กับสุนัขจรจัดค่ะท่านนับไปเมื่อ5ปีก่อนแฟนต้องนอนโรงพยาบาลยาวก็เปิดคลิปดูในอินเทอร์เน็ตเรื่อยๆแก้เซ็งอะไรเงี้ยแล้วก็จะเห็นคลิปของชาวต่างชาติช่วยเหลือสุนัขจรจัดสภาพย่ำแย่เอากลับมาตัดขนแล้วก็เลี้ยงดูรักษาแล้วก็จดบันทึกตั้งแต่วันแรกจนวันที่หมามีสุขภาพดีแล้วก็ได้บ้านใหม่พี่ก็เลยคิดว่าถ้าเผื่อมีคนลุกขึ้นมาทำแบบนี้บ้างน่าจะดีถ้าเราเลือกทำอาชีพที่ว่าเป็นการช่วยเหลือสัตว์เนี้ยมันน่าจะถูกทางกับเราเพราะว่าเราก็เป็นคนรักหมาโดยส่วนตัวแล้วชอบคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงของพ่อหลวงเพราะว่าคุณทองแดงอดีตก็คือลูกของหมาจรที่ว่ามีคนเอามาถวายพ่อหลวงแล้วพระองค์ก็ทรงรับเลี้ยงไว้แล้วก็รู้ว่าพ่อหลวงเรานี้มีโครงการในพระราชดำริมีศูนย์รักสุนัขที่หัวหินพระองค์ก็ช่วยเหลือหมาจรเหมือนกันพอดีที่ได้ช่วยเพราะเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเลยพี่จำได้ก็คือว่าเขาจะกลัวเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องอะไรนี่แหละแล้วก็วิ่งหนีเข้ามาในบ้านเราก็ดูว่าลูกหมาใครก็ไปประกาศตามหาแต่ก็ไม่มีใครมาเอาก็เลยต้องเลี้ยงพอดีพอวันนั้นมีหมามันนอนที่หน้าบ้านใต้ต้นไม้ยายเขาตั้งชื่อให้มันชื่อหลงตอนนี้มันก็อยู่กับยายก็ได้ตั้งเดือนก็ถูกวางยายายก็วิ่งช่วยไม่ทันตั้งแต่นั้นมายายก็รักหมาอยากจะแนะนำคนที่ว่าชอบซื้อหมาอยากให้ลองทำตามพ่อหลวงทำตามพระราชดำริของท่านที่เคยพูดไปว่าถ้าเราทุกคนหันมาช่วยเหลือและเลี้ยงดูสุนัขพันทางก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าใครอยากจะเลี้ยงหมาก็คืออยากให้เข้าไปตามหน่วยงานที่ว่าเขาช่วยเหลือหมาจรเงี้ยให้เข้าไปขอมาเลี้ยงดีกว่าไปดูถูกชะตาตัวไหนก็ไปขอเข้ามาเลี้ยงแล้วเลี้ยงให้ดีๆไม่ใช่เลี้ยงพอเบื่อก็เอาไปทิ้งถ้ารู้สึกว่าเลี้ยงไม่ไหวหรือว่าเบื่อหน่ายหมาตัวนั้นตัวที่เราขอมาขอให้เอาไปคืนเขาเพราะว่าคนที่ว่าเขาช่วยเหลือหมามาเขาก็หวังว่าหมาที่คนมาขอไปจะได้มีชีวิตใหม่ที่ดีช่วยกันรณรงค์เรื่องการหยุดทายาทหมาจรช่วยกันทำหมันทั้งตัวผู้ตัวเมียหมาเด็กหมาอะไรทำให้หมดให้มันจบแค่รุ่นปัจจุบันที่มีอยู่ให้มันหมดแค่นี้ไม่ต้องมีการขยายพันธุ์